วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องจงเปิดออกสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยครับทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเป็นผู้ผลิตรายการนี้และเผยแพร่รายการมาสู่คุณผู้ฟังครับรายการนี้นำเสนอเป็นประจำทุกวันซึ่งบทภาวนาธรรมนี้ที่เราได้นำมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังนั้นได้รับการอนุญาตให้ใช้เขาโครงจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันขององค์กรคริสตธรรมสัมพันธ์แห่งประเทศไทยดังนั้นเราจึงมีพระวจนะธรรมของพระเจ้าดีๆข้อคิดคำสอนบทเรียนที่ได้มีการทำโครงร่างขึ้นมาเป็นอย่างดีจากนักวิชาการและศาสนาจารย์ผู้นำที่เข้าใจในกระบวนการที่เราจะเรียนรู้เติบโตจากพระคำของพระเจ้าอย่างเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนนะครับซึ่งอาจจะมีบ้างที่มีการสลับกันระหว่างพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่และสลับไปยังพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมในเนื้อหาเรื่องราวที่เชื่อมโยงกันดังนั้นจึงเป็นประโยชน์มากสำหรับเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนเมื่อได้มีโอกาสศึกษาและติดตามรายการนี้ซึ่งได้นำบทภาวนาธรรมที่มาจากหนังสือพลังประจำวันที่มีการกำหนดโครงเรื่องในการศึกษาเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนนี้ก็จะทำให้เราได้เข้าใจพระคำของพระเจ้าในภาพรวมในมุมมองที่กว้างออกไปและเจาะลึกในบางช่วงบางตอนดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ทางโครงการของเรามีความภูมิใจและรู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่ได้มีโอกาสนำพระวจนะธรรมของพระเจ้าข้อคิดต่างๆมานำเสนอแบ่งปันสู่คุณผู้ฟังเป็นประจำทุกๆวันครับแม้ว่าจะมีพี่น้องหลายท่านได้นำเนื้อหาที่เป็นตัวอักษรที่เป็นหนังสือที่เป็นบทความของหนังสือพลังประจำวันมาเผยแพร่ในโซเชียลต่างๆมากมายก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราได้มีโอกาสได้อ่านถ้าเราสะดวกนะครับแต่เท่าที่ผมทราบที่ผมมีความรู้สึกห่วงใยที่ทางรายการของเราคิดเริ่มต้นในการผลิตรายการเอาหนังสือมาทำเป็นโครงร่างเป็นสคริปต์เป็นบทที่จะนำมาผลิตเป็นสื่อในการพูดคุยบทวิทยุแบบนี้เพราะเราเห็นว่ามีพี่น้องคุณผู้ฟังจำนวนไม่น้อยที่ไม่สะดวกและอาจจะไม่ค่อยสามารถที่จะอ่านหนังสือดังหาได้บางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องอายุอานามเรื่องหูตาฝ้าฟางกันไปและคนส่วนใหญ่บางครั้งเดี๋ยวนี้ก็เป็นยุคเร่งรีบกันไปหมดนะครับใช้เวลาส่วนใหญ่บนรถเดินทางขับรถขับราบางท่านก็ไม่มีเวลาที่จะมานั่งลงอ่านเพราะว่าเวลาจำกัดซึ่งผมถือว่าการผลิตรายการนำหนังสือมาทำเป็นโครงร่างเป็นสคริปต์รายการเป็นบทวิทยุมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังนั้นเป็นอีกช่องทางหนึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างอุดช่องว่างในเวลาที่เร่งรัดของเราให้เรามีโอกาสตัวเลือกที่จะเพิ่มพูนความเชื่อของเราทั้งหลายด้วยการฟังรายการวิทยุที่มีการนำเสนอบทความจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันประกอบไปพร้อมกับการอ่านถ้าเราสามารถอ่านได้และผมก็ยังให้ความสำคัญกับการอ่านพระวจนะธรรมของพระเจ้าอย่างเข้มข้นไม่มีการตัดตอนอยากจะอ่านให้ครบทุกบททุกตอนทั้งนี้เพราะว่าการอ่านพระวจนะธรรมของพระเจ้าช่วยให้ผู้ฟังได้ยินพระคำของพระเจ้า
เพราะว่าในพระคำของพระเจ้าบอกว่าถ้าเขาไม่ได้ยินเราประกาศถ้าเขาไม่ได้ยินพระคำของพระเจ้าแล้วความเชื่อจะเกิดขึ้นอย่างไรผมจึงหนุนใจและมีกำลังใจตัวเองก็ได้รับกำลังใจได้รับการหนุนใจด้วยทุกครั้งในการที่อ่านออกเสียงพระวจนะธรรมของพระเจ้าผมจึงเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าท่านที่ฟังพระวจนะธรรมของพระเจ้าด้วยจิตใจที่ถ่อมสุภาพจิตใจที่เป็นกลางจิตใจที่ไม่หยิ่งทะนงไม่อวดเก่งไม่อวดรู้ไม่อวดฉลาดต่อพระคำของพระเจ้าคนนั้นจะได้รับการเติมเต็มได้รับพระพรจากพระเจ้าเพราะพระวจนะธรรมของพระเจ้าทุกบททุกตอนเป็นฤทธิ์เดชนะครับไม่แน่ใจว่าบางครั้งซึ่งเราอ่านเองอาจจะผิดพลาดบ้างอาจจะตกหล่นบ้างอาจจะไม่มีเวลาบ้างอาจจะมีเสียงรบกวนอาจจะมีอะไรที่ทำให้เราเสียสมาธิในการอ่านพระคำของพระเจ้าแล้วความจดจ่อในการเข้าใจพระคำของพระเจ้าก็จะลดลงแต่ในขณะที่เราฟังพระคำของพระเจ้าไปด้วยซึ่งมีคนอ่านให้ฟังเราอ่านด้วยสายตาของเราไปพร้อมๆกันควบคู่กันไปด้วยก็จะเป็นการเพิ่มพูนขึ้นมาอีกทางหนึ่งนะครับทั้งการอ่านการพูดการฟังการเขียนเสริมกันเราจะได้รับพรได้รับความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เราจดจ่อในพระคำของพระเจ้านั้นอย่างครบถ้วนแน่นอนครับคุณผู้ฟังครับจึงขอหนุนใจคุณผู้ฟังนะครับว่ารายการของเราไม่ใช่เป็นรายการเทศนาพระคำของพระเจ้าเหมือนนักเทศท่านอื่นๆแต่รายการนี้เป็นรายการเหมือนกันกับการเป็นบทสนทนาเป็นบทรายการวิทยุที่มีการพูดคุยกันแบ่งปันความคิดแบ่งปันเนื้อหาสาระความเข้าใจบทความต่างๆที่เราได้รับกันให้กับคุณผู้ฟังฟังและนอกจากนี้ที่สำคัญก็คือข้อพระคำของพระเจ้าเราได้อ่านจากพระคัมภีร์ให้คุณผู้ฟังได้มีโอกาสฟังกันดังนั้นจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายการของเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างคุณผู้ฟังโดยให้ท่านมีโอกาสเติมเต็มพระคำของพระเจ้าสู่ชีวิตของท่านมากยิ่งขึ้นไปไม่ว่าเราจะเพิ่มเติมพระคำของพระเจ้าด้วยวิธีไหนนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวเราเองแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการกินการดื่มหรือการที่เราจะใช้วิธีการรับประทานอาหารเราก็มีวิธีการหลายอย่างด้วยใช่ไหมครับดังนั้นการที่เราจะศึกษาพระคำของพระเจ้าการที่เราจะสะสมพระดำรัสของพระเจ้าเข้าสู่ชีวิตของเราเราก็มีช่องทางที่จะรับหลายช่องทางด้วยทั้งการฟังทั้งการอ่านและการภาวนาขอบคุณพระเจ้านะครับนี่จึงเป็นเป้าหมายและก็เป็นความตั้งใจของทางพันธกิจของเราที่ได้ผลิตรายการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นพรสำหรับคุณผู้ฟังนะครับขอหนุนใจคุณผู้ฟังที่จะติดตามรับฟังรายการนี้เรามีหลายช่องทางที่จะให้คุณผู้ฟังเลือกติดตามรับฟังรายการนี้ได้ครับคุณผู้ฟังสามารถฟังจากช่อง YouTube ได้โดยพิมพ์ชื่อเดิมชื่อแรกของเราที่เราเริ่มต้นผลิตรายการนี้เราได้ใช้ชื่อช่องของเราว่าบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนนะครับเพราะว่าห้องชั้นบนนั้นเป็นสถานที่ที่สาวกของพระเยซูคริสต์ที่พระเยซูคริสต์ได้ใช้เป็นที่พบปะกันในการอธิษฐานชาวยิวจะมีห้องชั้นบนอยู่ข้างบนเพื่อใช้ในการภาวนาอธิษฐานถึงพระเจ้าเขาจะแยกเวลาแยกสถานที่เอาไว้ดังนั้นรายการนี้ก็เลยได้มีชื่อว่ารายการห้องชั้นบนเพื่อเราจะได้ใช้เวลาแยกออกมาจากห้องต่างๆในบ้านของเราแยกออกมาจากสถานที่ต่างๆที่วุ่นวายและใช้เวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าในห้องชั้นบนดังนั้นเราจึงตั้งชื่อรายการว่าห้องชั้นบนที่ YouTube คุณผู้ฟังพิมพ์คำว่าห้องชั้นบนก็จะเข้าถึงรายการนี้ได้นะครับซึ่งรายการนี้ผลิตมา 3-4 ปีก็มีรายการสะสมอยู่ในห้องนี้ในช่อง YouTube เนี่ยพันกว่ารายการเกือบถึง 2,000 เลยนะครับดังนั้นคุณผู้ฟังสามารถเลือกติดตามนะครับกดติดตามช่องของเราเอาไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อจะไม่พลาดโอกาสในการที่จะติดตามรับฟังรายการใหม่ๆเมื่อมีการอัปโหลดทุกครั้งนะครับและตอนนี้กำลังมีการเริ่มเผยแพร่ทางแฟนเพจที่ Facebook ไปด้วยนะครับอีกช่องทางหนึ่งเพราะว่าคุณผู้ฟังบางท่านมีบริการการใช้ Facebook ฟรี
จากทางผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต่างๆก็เป็นการช่วยที่คุณผู้ฟังไม่ต้องเสียค่า Wi-Fi ค่าอินเทอร์เน็ตก็ชมฟังรายการของเราในช่อง YouTube และเลือกฟังในช่องของ Facebook ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับพิมพ์ชื่อเดียวกันว่าห้องชั้นบนหรือจะพิมพ์คำว่าบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับจึงฝากไว้สำหรับคุณผู้ฟังที่จะได้มีโอกาสติดตามช่องทางทั้งสองช่องทางเพื่อจะรับพระพรจากรายการของเราและก็จะมีโอกาสได้เผยแพร่แบ่งปันให้กับมิตรสหายของท่านที่จะมีโอกาสรับพระพรไปพร้อมๆกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับก่อนที่เราจะศึกษาในพระคำของพระเจ้าในวันนี้นะครับบทเตรียมใจที่อยากจะนำให้คุณผู้ฟังได้สงบใจลงแล้วก็ฟังบทเตรียมใจนี้เพื่อที่เราจะเข้าใจในเรื่องราวที่เราจะศึกษาด้วยกันวันนี้นะครับบทเตรียมจิตใจนั้นมีใจความว่าเมื่อคุณนึกถึงคำว่ามิตรภาพคุณนึกถึงใครมากที่สุดที่ทำให้คุณรู้สึกมีความสุขและอยากอยู่ใกล้ในเวลาที่คุณพบกับความทุกข์ยากลำบากคุณจะหันไปหาใครบ้างจงขอบคุณพระเจ้าสำหรับคนเหล่านั้นที่คุณไว้วางใจที่จะไปหาเขาเมื่อคุณประสบกับปัญหาคุณผู้ฟังครับผมอยากจะนำคุณผู้ฟังที่เราจะได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานร่วมกันก่อนที่จะศึกษาพระคำของพระเจ้าในวันนี้ครับข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ประทานชีวิตลมหายใจครอบครัวที่อยู่อาศัยมิตรสหายที่ดีให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายขอบคุณสำหรับวันนี้ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายมีชีวิตอยู่อีกวันหนึ่งข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ว่าเมื่อพระองค์อนุญาตให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีชีวิตอยู่พระองค์มีพระประสงค์ในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายดังนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายจึงขอวิงวอนที่พระองค์จะช่วยชูจิตชูใจและนำทางชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายให้เป็นชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์ตามพระประสงค์ของพระองค์มีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์และรับพรของพระองค์เพื่อที่จะแบ่งปันเป็นพระพรต่อไปและขอพระองค์ทรงโปรดสอนข้าพระองค์ทั้งหลายจากพระวจนะธรรมของพระองค์ในวันนี้ให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเข้มแข็งเติบโตด้วยพระคำของพระองค์ขอบคุณสำหรับโอกาสที่ได้ศึกษาพระคำของพระองค์หากมีสิ่งใดเป็นอุปสรรคขวางกั้นที่จะทำให้ข้าพระองค์ทั้งหลายหลงเจริญไปจากพระคำของพระองค์จากทางของพระองค์ขอโปรดเมตตาปกป้องคุ้มครองข้าพระองค์ทั้งหลายที่จิตใจของข้าพระองค์จะวางอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์จะยอมให้พระองค์ทรงนำและเปลี่ยนแปลงด้วยฤทธิ์อำนาจที่มาจากพระคำของพระองค์จึงขออธิษฐานขอบคุณสำหรับพระวจนะธรรมในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันวันนี้ครับมาจากพระกิตติคุณมาระโกบทที่7ข้อที่31ถึงข้อ37พระกิตติคุณมาระโกบทที่7ข้อ31ถึงข้อ37มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับต่อมาพระองค์จึงเสด็จจากเขตแดนเมืองไทระและผ่านเมืองไซดอนดำเนินตามทางแขวนทศบุรีมายังทะเลสาบกาลิลีเขาพาชายหูหนวกพูดติดอ่างคนหนึ่งมาหาพระองค์แล้วทูลขอพระองค์ให้ทรงวางพระหัตถ์บนคนนั้นพระองค์จึงทรงนำคนนั้นออกจากประชาชนไปอยู่ต่างหากทรงเอานิ้วพระหัตถ์ย้อนเข้าที่หูของชายผู้นั้นและทรงบ้วนน้ำลายเอานิ้วพระหัตถ์จิ้มแตะลิ้นคนนั้นแล้วพระองค์ทรงแหงนพระพักดูฟ้าสวรรค์ทรงถอนพระทัยตรัสแก่คนนั้นว่าเอฟฟาทาแปลว่าจงเปิดออกแล้วหูคนนั้นก็ปกติ
สิ่งที่ขัดลิ้นนั้นก็หลุดและเขาพูดได้ชัดพระองค์ทรงห้ามปรามคนทั้งหลายมิให้แจ้งความนี้แก่ผู้ใดเลยแต่พระองค์ยิ่งทรงห้ามปรามเขาก็ยิ่งเล่าลือไปมากคนทั้งปวงก็ประหลาดใจเหลือเกินพูดกันว่าพระองค์ทรงกระทําล้วนแต่ดีทั้งนั้นทรงกระทําคนหูหนวกให้ได้ยินคนใบ้ให้พูดได้คุณผู้ฟังครับชีวิตของคนเราในสมัยศตวรรษที่หนึ่งนั้นถ้าหากว่าเป็นคนพิการที่หูหนวกและเป็นใบ้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้ชีวิตต้องโดดเดี่ยวและดูเหมือนว่าจะไร้ความสามารถเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามนะครับจากในเรื่องที่พระคำของพระเจ้าที่เราอ่านผ่านไปนั้นผู้ชายคนที่หูหนวกและพูดติดอ่างในเรื่องนี้เขามีมิตรสหายที่ดีบางคนที่ได้ช่วยพาเขามาเฝ้าพระเยซูนั่นก็คือสิ่งที่มิตรสหายที่ดีที่เขาทำพวกเขาคงจะรักเราและต้องการให้เราได้รับในสิ่งที่ดีที่สุดพวกเขาจะยอมทำทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาจะทำได้เพื่อช่วยเราที่เป็นสหายของเราคุณผู้ฟังครับพระเยซูทรงอธิษฐานเพื่อผู้ชายที่โชคร้ายคนนี้พร้อมกับได้ทรงกระทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ค่อนข้างจะแปลกเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือพระองค์ได้ทรงเอานิ้วพระหัตถ์ย้อนหรือว่าแยงเข้าไปที่หูของผู้ชายคนนั้นพร้อมกับบ้วนน้ำลายลงไปแล้วก็ใช้มือจิ้มน้ำลายที่บ้วนลงนั้นมาแตะที่ลิ้นผู้ชายคนนั้นและนอกจากนี้พระองค์ก็ทรงถอนพระทัยในตอนที่ทรงอธิษฐานเหตุที่พระองค์ทรงถอนพระทัยนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าพระองค์ทรงสงสารเขาเป็นอย่างมากและอาจจะมีการต่อสู้ฝ่ายจิตวิญญาณเกิดขึ้นในการที่พระองค์จะปลดปล่อยผู้ชายคนนี้ให้เป็นอิสระด้วยดังนั้นจึงเป็นเหตุที่พระเยซูตรัสสั่งด้วยถ้อยคำที่บอกว่าเอฟฟาทาซึ่งแปลว่าจงเปิดออกนั่นเป็นการแสดงออกถึงพระองค์ทรงแสดงสิทธิอำนาจของพระองค์ที่มีเหนือวิญญาณชั่วที่มีเหนือความเจ็บไข้ได้ป่วยความผิดความบาปทั้งปวงแล้วในที่สุดผู้ชายที่เคยหูหนวกและเคยเป็นใบ้เคยติดอ่างนั้นเขาก็ได้รับการรักษาทั้งสองโรคไปพร้อมๆกันหูของเขาก็ได้ยินเป็นปกติลิ้นของเขาที่มีอะไรเคยขัดอยู่นั้นก็พูดได้ชัดเจนพวกเพื่อนๆของพวกเขาก็พากันประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งดีใจเป็นอย่างยิ่งที่สหายของเขาได้รับการรักษาคุณผู้ฟังครับพันธกิจการรักษาโรคของพระเยซูได้แสดงให้เราเห็นถึงพระเมตตากรุณาของพระเจ้าต่อมนุษย์ทุกคนที่เจ็บป่วยทั้งฝ่ายร่างกายและจิตวิญญาณอีกทั้งยังเป็นการประกาศด้วยว่าแผ่นดินของพระเจ้าได้เสด็จเข้ามาถึงแล้วและพระเยซูเองพระองค์คือองค์พระเมสสิยาแต่ว่าประชาชนที่อยู่ที่นั่นและผู้ชายคนที่ได้รับการรักษาหูหนวกนั้นเขาจะได้รับรู้ถึงความจริงข้อนี้ด้วยหรือเปล่าสิ่งนี้เราไม่ทราบนะครับการแสดงออกแค่ความชื่นชมยกย่องภายนอกที่เราเห็นนั้นมันแตกต่างจากการแสดงความเชื่อศรัทธาเราจำเป็นจะต้องมองลึกเข้าไปให้ถึงสิ่งที่สำคัญมากไปกว่าการแสดงหมายสำคัญการอัศจรรย์และต้องรับรู้ว่านี่เป็นหมายสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะพิสูจน์ให้เรารู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระคริสต์และเป็นพระเมสสิยาองค์นั้นที่โลกรอคอยจริงๆคุณผู้ฟังครับการอัศจรรย์ต่างๆที่ปรากฏให้เราเห็นทางร่างกายภายนอกจะมีความหมายทางจิตวิญญาณร่วมไปด้วยเมื่อหูของเราเปิดออกเพื่อจะรับฟัง
ระสุรเสียงของพระเจ้าและริมฝีปากของเราได้เปล่งเสียงสรรเสริญออกมาจากปากจากลิ้นของเรานั่นคือความมหัศจรรย์จากการได้รับการรักษาจากทางกายและรักษาจากความมืดบอดจากความหูหนวกฝ่ายวิญญาณจิตของเราครับเอาล่ะครับคุณผู้ฟังครับทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวจะขอนำรายการนี้อำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปขอพระเจ้าเป็นพระพรอวยพระพรเพิ่มพูนให้กับทุกท่านสวัสดีครับพระเยซูทำลายโรคเอดส์พร้อมเสร็จไปทั้งโรคมะเร็งผู้ที่เป็นอย่าหวั่นกลัวเกรงพระเยซูเองได้ปราบมารให้เราไว้ใต้เท้าของพระองค์ด้วยประสงค์ช่วยคนใครที่เป็นอย่ามัวกังวลมอบตัวมอบตนให้พระเยซูช่วยเราก็โลกนี้ตกในการแช่งสาปความบาปทำให้คนอับเฉาโรคที่เป็นอยู่ในคนเราพระเยซูเจ้าก็ได้เอาออกไปโรคร้ายทุกชนิดไม่ต้องคิดหวาดกลัวเมื่อผู้ใดให้เยซูช่วยตัวพวกมันมารชั่วต้องหวาดกลัวเราทุกตนแม้นว่าใครเชื่อวางใจพระองค์ก็จะทรงช่วยให้ได้รอดพ้นให้มิชัยต่อศัตรูทุกคนแม้มันเวียนวนดุจดังสิงคำรามเหตุมะเร็งโรคทุกนามไม่ต้องครามเข้าพระจันทร์พระเยซูผู้ชนะมันพวกมารซาตานนั่นแหละตัวการโรคภัยพระเยซูผู้ทำลายโรคเอดส์พร้อมเสร็จไปทั้งโรคมะเร็งผู้ที่เป็นอย่าหวั่นกลัวเกรงพระเยซูเองได้ปราบมารให้เราไว้ใต้เท้าของพระองค์ด้วยประสงค์ช่วยคนใครที่เป็นอย่ามัวกังวลมอบตัวมอบตนให้พระเยซูช่วยเราก็โลกนี้ตกในการแช่งสาปความบาปทำให้คนอับเฉาทุกชนิดไม่ต้องคิดหวาดกลัวเมื่อผู้ใดให้เยซูช่วยตัวพวกมันมารชั่วต้องหวาดกลัวเราทุกตนแม้นว่าใครเชื่อวางใจพระองค์ก็จะทรงช่วยให้ได้รอดพ้นให้มิชัยต่อศัตรูทุกคนแม้มันเวียนวนดุจดังสิงคำรามเอ็ดมะเร็งโรคทุกนามไม่ต้องครามเข้าประจันพระเยซูผู้ชนะมันพวกมารซาตานนั่นแหละตัวการโรคภัย